ในช่วงเช้าแบบนี้นะคะกับคุณเบญจพลสุวรรณิชนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลจำกัดค่ะขอต้อนรับคุณเบญจพลค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหายไปนานเลยนะคะวันที่เดียวเองแหมทุกคนคิดถึงทุกคนคิดถึงนี่จะเห็นว่าคุณเบญจพลเดี๋ยววันนี้หายคิดถึงแน่โอ้มากันทั้งเช้าบ่ายเลยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นคนที่ตื่นเช้ามากนะมาก่อนแม่บ้านอีกนะคะทุกวันเลยนะคะมีความลับอย่างนึงนะครับเพราะว่าตอนทุกวันนี้คุณแจเข้าออฟฟิศอยู่ที่ผมแล้วครับโอ้โหคือเขาถึงขั้นให้เลยเพราะว่ามาเช้ากว่าแม่บ้านอีกนะคะนกที่ดีต้องนกที่ตื่นเช้านั่นเองนะคะอุ้ยแต่ออฟฟิศคุณเมธพลสวยนะอันนี้เมาเรื่องอื่นก่อนค่อนข้างสวยนะเออคุณติดตั้งยังไงอ่ะคุณถึงว่าคุณถ่ายแล้วคุณใช้แบบว่าเป็นแบบให้มันรันเร็วๆอย่างเงี้ยหรอหรือยังไงอ๋อทำเลสครับตั้งทำเลสเวลาถ่ายโอ้สวย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 นะครับออฟฟิศสวยนี่เป็นวิวดีเพราะจริงๆเพิ่งย้ายห้องทำงานนะครับตอนแรกนั่งอยู่โซนด้านในก็ตอนนี้ก็ตอนเขาทำโซนใหม่ก็พยายามขอซีวิวเขานะครับก็ไม่ได้เผื่อได้เป็นซิตี้วิวก็อ้าโอเคแต่โอเคเอาไว้มองใครเครียดได้อ่ะเป็นซิตี้วิวอ่ะไปนะคะอ่ะมานะต้องมาพูดถึงเรื่องของวันสุดท้ายนิดนึงละกันวันนี้เวลาในการทำการก็เหลือประมาณไม่ถึงวันแล้วอ่ะวันนี้เราพูดคุยกันนะคะประเด็นที่มาพูดคุยกันต่างๆที่พูดมาตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นเอาตั้งแต่แรกเลยอ่ะทั้งโควิดที่พูดกลับมาพูดมากขึ้นฝีดาดลิงที่พบในประเทศไทยเงินเฟ้อนะคะรวมถึงสงครามรัสเซียยูเครนแล้วก็ยังมีเรื่องของ recessionแล้วก็นโยบายทางด้านการเงินทุกอย่างที่เราพูดกันมารวมเมดเล่เนี่ยนะฮะก่อนจะหยุดยาวเนี่ยเรียกว่าประเด็นทุกประเด็นไม่ได้จางไปไหนเลยยังคงอยู่กับเราครบทุกประเด็นนะคะแต่ว่าโมเมนตัมของตลาดตอนนี้เริ่มแบบโมเมนตัมคือตลาดลดลงนะคะและยอดมูลค่าก็ลดลงเบาบางโบรกก็ร้องไห้ทุกคนร้องกันทุกโบรกน้ำตาร่วงงั้นถามนิดนึงละกันเอายังไงดีณตอนนี้เอายังไงดีสำหรับคุยกันแบบสบายๆวันนี้เนี่ยแนะนำจริงๆเลยว่านักลงทุนเนี่ยอยากแนะนำว่าเอาเป็นว่ายังพอช็อปได้ไหมสำหรับในวันนี้เช้าๆแบบนี้หรือไปรอหลังจากประกาศตัวเลขทุกอย่างมันกระจ่างแจ้งแล้วก็ไปต้นเดือนสิงหาเลยมองยังไงคะครับเอาตามธรรมเนียมก่อนนะครับเอาตามธรรมเนียมก่อนก็คือว่าเรามีวันหยุดยาวนะครับสองเรามีอีเวนต์ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นคืนนี้แล้วก็คืนพรุ่งนี้นะครับเพราะนั้นธรรมเนียมออกมาเป็นแบบนี้นะครับตลาดก็คงบางแหละวันนี้นะครับก็อย่างที่คุณจอยบอกอย่าหายใจแรงนะครับเดี๋ยวปลิวนะครับก็ถือว่าปริมาณการซื้อขายวันนี้ก็คงจะเบาบางพอสมควรนะครับเซตไม่น่าที่จะไปไหนไกลนะครับบวกลบในกรอบ10จุดผมว่าประมาณนี้แหละนะครับดูจะทนเป็นทางลบด้วยซ้ำนะครับอาจจะมีแรงขายทำกำไรออกมาก่อนเพื่อลดความเสี่ยงนะครับถามคำแนะนำการลงทุนถ้าคนรับความเสี่ยงสูงไม่ได้นะครับก็ผมว่าไปเที่ยวเหอะนะครับหยุด4วันนะครับอย่าถือหุ้นข้ามสัปดาห์เลยอย่าเที่ยวไม่สบายใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเปิดมาเนี่ยนะครับคุณก็ไม่ใช่ว่าจะขึ้นพรวดพราดนะแต่ก็อาจจะขึ้นบ้างแต่ก็จะเป็นลักษณะของการขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับคือถ้าสมมุติมั่นใจจริงๆหุ้นอยากจะลงทุนคิดว่าจริงก็รับความเสี่ยงไม่ได้หรอกซึ่งผมว่าเป็นคาแรคเตอร์ปกติของรายย่อยอยู่แล้วนะครับจริงๆรับความเสี่ยงสูงไม่ได้นะครับแต่ชอบเล่นนะครับก็พยายามเลือกหุ้นที่เบต้าต่ำนะครับหุ้นที่ valuation ถูกนะครับลงมากองอยู่โซนล่างแล้วนะครับเพราะนั้นอย่างน้อยก็เป็นการจำกัดดาวไซด์พอสมควรนะครับในแง่ของกลยุทธ์การลงทุนนะครับเราปรับน้ำหนักพอร์ตขึ้นนะจากเดิมที่เราเคยให้ไว้ 40% นะครับตอนนี้เราปรับขึ้นมาเป็น 50% มุมมองต่อข้อมูลที่จะออกมาในช่วงค่ำคืนนี้นะครับเอาตัวเลข GDP ก่อนของทางสหรัฐอเมริกาจะออกมาคืนพรุ่งนี้นะครับตามเวลาไทยผมว่าดาวไซด์ไม่น่ามีนะครับถ้าจะมีก็เป็นโพซิทีฟมากกว่านะครับเพราะว่า GDP now ล่าสุดที่มีการคาดการณ์ออกมาก็คาดว่าจะหดตัว 1.6% นะครับอันนี้โหมลงกันค่อนข้างเยอะนะของเฟดแอตแลนต้าจะถามว่าเชื่อมั่นได้ไหมก็ค่อนข้างยากนะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูที่เขาคาดการเมื่อตอนไตรมาส1 GDP นาของ Fed Atlanta เขาคาดการว่าจะขยายตัว 0.4 นะออกมาก็ลบ 1.6 ก็ไม่ได้ตรงเท่าไหร่นะครับก็อย่าเพิ่งตกใจกันนะครับ consensus ตอนนี้ชัดละนะครับว่าเกี่ยวมาทางหดตัวในช่วงไตรมาส2นะครับแต่ก็มีหลายที่นะที่ยัง คาดการว่าจะขยายตัว
แต่ก็เป็นการขยายตัวบางๆนะในกรอบประมาณสัก 0.3-0.4% นะครับไม่ได้มากนะครับเพราะนั้นถ้าออกมาติดลบก็คงไม่ได้เซอร์ไพรส์ตลาดเพราะเราพูดเรื่องนี้มา 2-3 อาทิตย์แล้วนะครับก็น่าที่จะเป็นไปตามคาดนะครับเฟดผลการประชุมเฟดคืนนี้นะครับน้ำหนักเนี่ยนะครับ 70-80% ก็คงมาทางขึ้น75 basis point นะครับแต่นะถ้ารู้ว่ามีเซอร์ไพรส์ท่านจะขึ้นเปอร์เซ็นต์ถ้าทะลึ่งเป็น 1% เดี๋ยวดูอารมณ์เจพาวก่อนว่าจะเป็นไงถ้ามันขึ้นไป 1% ผมก็ไม่ได้ตกใจนะต่อให้ตลาดเนี่ยอาจจะตกใจเล็กน้อยมองว่าดีเลยนะครับอาจจะเป็นจังหวะที่ดีด้วยซ้ำนะครับก็มองว่าน่าจะเป็นบวกอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูอย่างนี้แล้วเนี่ยดาวไซด์ของ expectation เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยละในช่วงสัปดาห์หน้านะครับเฟดถ้าออกมาปรับขึ้นมากกว่าคาดผมก็มองว่าอาจจะกระแทกตลาดสักนิดหน่อยนะครับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับตัวเลข GDP ถ้าออกมาหดตัวนะครับผมก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรต่อให้หดตัวมากกว่าที่คาดโอ้โหคงไม่ทะลุไปลบ3ลบ4แน่นอนคงไม่ขนาดนั้นนะครับก็อาจจะลบ 1.7 ลบ 1.8 อันนี้ผมว่าตลาดไม่ให้น้ำหนักแล้วนะครับแต่เกิดประกาศออกมาแล้วเซอร์ไพรส์มากกว่าในแง่ของว่าไม่หดตัวหรือหดตัวน้อยกว่าคาดอันนี้ผมว่าเป็น positive กับตลาดด้วยซ้ำนะครับซึ่งอันนี้ผมมองว่าสัปดาห์หน้ายังไงตลาดน่าจะตอบรับเชิงบวกพอสมควรฟังแบบนี้อาจจะดูขัดแย้งกับตอนช่วงต้นที่ผมแนะนำไว้นะว่าอะถ้าใครรับความเสี่ยงสูงไม่ได้ก็อย่าเพิ่งซื้อหุ้นเลยวันนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนจริงๆนะครับเพราะว่าปัจจัยที่เราพูดมาเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับถามว่าเกิดจากเรื่องอะไรบ้างนะครับเราหยุดยาวไปก็ไม่รู้นะว่ารัสเซียจะทำอะไรนะครับสองก็คือเซนติเมนต์ในแง่ของการลงทุนตอนนี้เนี่ยนะครับคนมองข้ามเรื่องของเงินเฟ้อไปพอสมควรแล้วคนจะไปให้น้ำหนักเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยมากกว่าหรือเรื่องของ recession มากกว่าซึ่งอันนี้ผมมองว่าตลาดเนี่ยนะครับอาจจะมีความไม่แน่นอนการขึ้นเนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่การขึ้นแบบพูดพลาดนะครับต่อให้สัปดาห์หน้าเรามองว่าจะมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็ตามนะครับเพราะนั้นเล่นเพย์เซฟไว้ก่อนนะครับก็ยังให้น้ำหนักพวกหุ้นในกลุ่ม defensive หุ้นในลักษณะที่ถูกในแง่ของ valuation นะครับถ้าจะซื้อนะผมว่าลงในหุ้นในกลุ่มพวกนี้ค่อนข้างจะดีนะครับลงไฟฟ้าปั๊มน้ำมันกลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มที่ผมค่อนข้างชอบอยู่นะครับส่วนแบงก์ส่วนพลังงานถ้าใครจะเล่นเนี่ยอย่างวันนี้หุ้นในกลุ่มพลังงานก็มีโอกาสที่จะตอบรับเสริมลดค่อนข้างเยอะเพราะเมื่อคืนราคาน้ำมันดิบก็ปรับตัวลดลงนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นกรอบของความผันผวนนะเพราะว่าลงมาแล้วคนก็ยังมองภาพของราคาน้ำมันในช่วงของครึ่งปีหลังที่โดยเฉพาะไม่ใช่ครึ่งปีหลังในช่วงไตรมาส4ที่ยุโรปจะเข้าสู่ช่วงของปีเตอร์ก็ยังมองว่าความขัดแย้งระหว่างชาติยุโรปกับทางรัสเซียเนี่ยเรื่องของการส่งแก๊สเนี่ยแล้วก็เรื่องของการแซงชั่นเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่มีโอกาสที่ราคาน้ำมันจะชูดกลับขึ้นมาได้นะครับแต่กรอบการปรับตัวเพิ่มขึ้นก็คงไม่ได้ไปทำจุดสูงสุดใหม่แน่นอนนะครับก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าราคาน้ำมันขึ้นมากๆเนี่ยทีเนี้ยยุโรปเนี่ยหนักแน่นะครับหน้าหนาวปีนี้ที่ยุโรปอาจจะหนาวกว่าทุกปีนะก็อาจจะตามมาด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นปัจจัยจำกัดอัพไซด์ตัวของราคาน้ำมันดิบอยู่แล้วนะครับส่วนแบงก์นะครับก็เล่นตามกรอบของผลประกอบการซึ่งผมมองว่าวันนี้น่าจะจบแล้วแหละนะครับสำหรับตัวของแบงก์เพราะว่าถ้าปลายทางเนี่ยนะครับความกลัวของตลาดอยู่ที่เรื่องของ recession นะครับแบงก์ก็ไม่ใช่ตัวเลือกในการลงทุนที่ดีเท่าไหร่นะครับอันนั้นก็เป็นภาพใหญ่ๆที่พอมองภาพไปถึงสัปดาห์หน้านะครับนะคะงั้นแสดงว่าณตอนนี้เนี่ยอีเวนต์ถ้าเกิดเทียบกับความสำคัญของอีเวนต์เฟดน่าจะตกปัดตกไปได้แล้วตอนนี้แสดงว่าทั่วโลกไปจับตาที่การประกาศตัวเลข GDP ซะมากกว่าหรือเปล่าคะคือจริงๆทั้ง2อีเวนต์เนี่ยผมว่าตลาดมองข้ามไปแล้วแหละนะครับแต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับแต่ว่าจริงๆอาจจะมีปัจจัยลบเข้ามาระยะสั้นๆนะเรื่องของ IMF ที่มีการปรับในส่วนประมาณการ GDP นะครับแต่ว่าเงื่อนไขที่เขามีการปรับเนี่ยก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์นะก็ยังเป็นปัจจัยเดิมๆนะครับที่เขาให้น้ำหนักในเรื่องของการปรับลดนะครับเรื่องของโควิดเรื่องของจีนการเดินนโยบายของจีนทั้งเรื่องภาคสังหาริมทรัพย์แล้วก็ซีโร่โควิดนะครับเรื่องของเงินเฟ้อนะครับที่จะทำให้ธนาคารกลางหลายๆประเทศเนี่ยนะครับกลับมาขึ้นดอกเบี้ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของยูเครนรัสเซียก็ยังเป็นปัจจัยเดิมๆนะครับไม่ได้เป็นปัจจัยใหม่นะครับแล้วก็ตัวเลขที่ประกาศออกมาก็ยังไม่ได้อยู่ในกรอบที่เกินกว่าตลาดคาดหมายไว้นะครับแต่ว่ารีมาร์คเนี่ยถ้าใครไปดูในส่วนของเงื่อนไขที่ทาง IMF มีการพูดถึงเนี่ยนะครับเขาเมนชั่นเรื่องของก
การส่งแก๊สของรัสเซียไปที่ยุโรปค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งถ้าหากว่าการดำเนินนโยบายดังกล่าวเนี่ยนะครับของทางรัสเซียเนี่ยนะครับต่ เรื่องของการส่งแก๊สไปที่ทางยุโรปเนี่ยนะครับมีการที่จะตัดแก๊สเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้นเนี่ยดาวไซด์ของ GDP เนี่ยยังคงมีอยู่นะครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะส่งผลลบนะครับต่อเซนติเมนต์การลงทุนได้นะครับไปดูในไส้ในเนี่ยนะครับหลายประเทศที่เขาปรับลดการคาดการณ์เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นภาพสะท้อนที่ดีนะแล้วผมมองว่าหลายๆคนเนี่ยมองว่าถ้าเศรษฐกิจในเอเชียเราจะไม่กระทบมากเนี่ยก็คงต้องพึ่งพาจีนนะครับแต่ IMF ล่าสุดแล้วเนี่ยนะครับก็มีการปรับลดในส่วนของคาดการณ์ GDP จีนในปี65ลงจาก 4.4% เหลือ 3.3% ก็ยิ่งทำให้ห่างจากเป้าหมายของทางการจีนที่ 5.5% ไปอีกค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็น sentiment ที่เป็นลบอ่อนๆได้เข้ามานะครับต่อให้คาดการณ์ไว้แล้วนะครับแต่ก็อาจจะยังไม่มีปัจจัยบวกเข้ามาหนุนชัดเจนมากนักนะครับสำหรับเรื่องของการประมาณการ GDP ครับนะคะเพราะฉะนั้นก็อ่ะยังสำคัญเท่าๆกันยังเพียงพอเท่าๆกันนะคะและตอนนี้เนี่ย ถามต่อพอทิศทางของตัวเลขที่เร็วๆนี้ที่เราจะรับทราบนะคะย้อนกลับมาที่ประเทศไทยกันบ้างดีกว่าพอไปดูการอัตราการแลกเปลี่ยนทิศทางของค่าเงินไทยก็ยังอ่อนยุบยาบยังไม่ไปไหนนะคะแล้วก็บวกกับทิศทางของการประชุมกนง.วันที่10สิงหาด้วยอ่ะไปอีกอีเวนต์นึงเลยนะคะเพราะว่าผู้ว่าธปท.อย่างที่ไม่รู้ท่านแอบฟังพวกเราหรือเปล่าท่านก็เริ่มออกแอคชั่นแล้วนะฮะดร.เศรษฐพุฒิก่อนหน้านั้นท่านจะเงียบๆกิ๊บๆไปก่อนท่านก็เริ่มออกมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะก็เริ่มมีคำพูดเริ่มมีการส่งสัญญาณแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงตามคอนเซนซัสเขาก็จะคาดการว่าเราน่าจะปรับ 0.5% แบบนี้ค่ะเพราะว่าเหลือการประชุมอีก3ครั้งอาจจะแรงแล้วอาจจะไปแผ่วหรืออาจจะแผ่วแล้วก็ไปแรงตอนนี้อาจจะโอเคอนาคตไม่รู้เป็นยังไงคุณเบญจพลจากเอเชียเวลมองยังไงคะครับจริงๆคีย์หลักๆนะของการลงทุนในช่วงที่เหลือเนี่ยช่วงที่เหลือของปีนี้อีก4เดือนเนี่ยนะครับตั้งแต่กันยาเป็นต้นไปนะครับผมมองว่าอินดิเคเตอร์ที่เราต้องตามหลักๆก็คือค่าเงินนี่แหละครับทั้งค่าเงินดอลลาร์นะครับที่เป็นดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับแล้วก็ค่าเงินบาทของไทยนะครับซึ่งจริงๆก็ผูกกันพอสมควรอย่างนึงที่ทางดร.เศรษฐพุฒิพูดออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทของไทยเนี่ยอันนี้ภาพค่อนข้างชัดนะครับว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยนะครับมีผลกับค่าเงินบาทของไทยมากกว่าปัจจัยภายในนะครับโดยภาพรวมของเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่นะเพียงแต่ว่าถูกกำหนดจากการเคลื่อนไหวของทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมากกว่านะครับเพราะนั้นกรอบของค่าเงินบาทเนี่ยประมาณสัก36ปลายๆถึง37ต้นๆเนี่ยยังเป็นกรอบที่ผมว่าคอนเซนซัสก็ยังคงประเมินประมาณนี้อยู่นะครับผมก็ประเมินประมาณนี้แหละนะครับ 36.8 37.1 นะครับก็ยังคงเป็นกรอบนี้อยู่สำหรับค่าเงินบาทนะครับเพราะนั้นถ้าการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับในช่วงของวันที่10สิงหาคมที่จะมีการประกาศออกมานะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับที่ทางกนง.เนี่ยจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่50 basis point นะครับหรือ 0.5% นะครับแต่ว่าผมก็ลดโทนลงนะจากการที่เราพูดคุยกันรอบก่อนนะครับที่ผมค่อนข้างเชื่อว่ากนง.น่าจะมีการประชุมนอกรอบนะครับแต่ว่าพอดร.เศรษฐพุฒิออกมาให้สัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจหลายๆอย่างเนี่ยนะครับมันก็ลดโทนตรงนี้ลงไปนะครับก็ทั้งปีเนี่ยนะครับเรายังเชื่อว่าดอกเบี้ยนโยบายณสิ้นปีก็จะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณสัก 1% นะครับจากตอนนี้ที่ 0.5% เพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือรูมในการขึ้นอีกแค่ 0.5% เท่านั้นนะครับซึ่ง 0.5% เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงของการประชุมครั้งนี้เลยนะครับวันที่10สิงหาคมนะครับซึ่งถ้าหากเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับก็ยิ่งเป็นผลดีกับตลาดในช่วงของไตรมาส4นะครับก็อาจจะช็อคระยะสั้นๆในช่วงของวันหลังวันที่10นะครับถ้ามีการประกาศออกมาจริงๆนะครับมากน้อยเนี่ยคงกระทบแน่นะครับแต่ว่าถ้าประกาศออกมา 0.5% จริงๆนะครับก็คาดว่าในช่วงของที่เหลือของปีนะครับก็ตลาดหุ้นก็จะลดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วนะครับก็จากนี้ไปก็จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้ค่อนข้างง่ายหน่อยนะครับหรือต่อให้ขึ้น 0.25% นะครับก็เดี๋ยวจะเจอกันอีกทีช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ยังมีแลกไทม์อีกประมาณสักเดือนกว่าๆนะครับให้ตลาดยังกลับมาเอนจอยกันได้นะครับในช่วงของไตรมาส4นะคะเมื่อสักครู่นี้ที่คุณเบญจพลพูดมาบอกว่ามันเหมือนหมดช่วงเวลาของกลุ่มแบงค์ไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าวันที่10ธปท.ประกาศขึ้น
แบงก์ก็จะกลับมาคึกคักอีกรอบหรือเปล่าคะก็จริงๆแล้วเนี่ยการซื้อขายหุ้นในกลุ่มแบงก์เนี่ยจริงๆขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยหลักๆนะครับก็คือเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับกับภาพรวมเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็ทําให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงไปนะครับก็เหมือนผมก็ยังมุมมองเดิมนะตัวของแบงค์เนี่ยถ้าขึ้นน่ะจะเล่นเนี่ยรอบนี้ก็เป็นการเก็งกําไรเท่านั้นเองนะครับรอบที่แล้วเราเก็งกําไรเรื่องผลประกอบการไปแล้วนะครับรอบนี้เราเก็งกําไรเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็แบบเป็นการเก็งกําไรระยะสั้นเท่านั้นนะครับจุดเด่นที่เราเห็นชัดเจนของหุ้นในกลุ่มแบงค์อย่างเดียวคือตอนนี้เรื่องของ valuation นะครับเพราะลงมาค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าจะถือข้ามไปยาวๆเนี่ยต้องเริ่มระมัดระวังนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย การขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับอย่างเอาภาพใหญ่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับขึ้นดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยยังไงขึ้นแน่อัตราการเร่งขึ้นครั้งนี้น่าจะเป็นการเร่งขึ้นมากที่สุดละใกล้เคียงกับคราวก่อนก็คือ75ปิดนะครับ75 basis point นะครับครั้งที่เหลือเนี่ยก็อาจจะขึ้น50 25นะครับก็อีก3ครั้งที่เหลือดอกเบี้ยสิ้นปีของที่อเมริกากรอบบนก็ขึ้นไปอยู่ที่มาสัก 3.5% นะครับแต่ว่าในปีหน้าเนี่ยนะครับดอกเบี้ยจะเริ่มลดลงแล้วนะดอกเบี้ยจะไม่ได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นละนะครับถ้าใครไปดูเป็น Watch 2ของ CIB Group ก็จะเห็นได้ว่าการคาดหมายในส่วนของดอกเบี้ยเนี่ยนะครับขยับเข้ามาเร็วขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของการลดดอกเบี้ยถ้าใครดูตั้งแต่ช่วงของเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับการปรับลดดอกเบี้ยถูกคาดหมายในช่วงประมาณสักไตรมาส2ของปีหน้านะครับตอนนี้ขยับมาเป็นไตรมาส1ละนะครับแล้วก็เป็นช่วงต้นปีด้วยนะครับเพราะนั้นขึ้นดอกเบี้ยขึ้นคราวเนี้ยเพื่อให้เกิดรูมในการที่จะลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในปีหน้านะครับถ้าหากว่าเศรษฐกิจเกิดภาวะถดถอยอย่างรุนแรงจริงๆนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นผลดีกับหุ้นในกลุ่มแบงค์เท่าไหร่ครับนะคะคุณเฉลิมศักดิ์จากสปป.ลาวเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะถามว่าหุ้นกองทุนต่างประเทศน่าเล่นไหมครับคือถ้าในเมื่อแบบว่าในไทยแบบเริ่มจะตันๆนิดหน่อยอย่างเงี้ยหุ้นกับกองทุนต่างประเทศน่าเล่นไหมถ้าน่าเล่นแนะนำเป็นโซนไหนอ่ะคุณเบญจพลแนะนำหน่อยค่ะซึ่งเขาก็อยู่ต่างประเทศอยู่แล้วนะสปป.ลาวอ่ะเขาต้องนับว่าเขาอยู่ต่างประเทศตอนนี้คนมาโฟกัสหุ้นจีนค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าผมก็ยังมองนะเรื่องความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยของทางจีนแล้วก็ความเสี่ยงจากการดำเนินมาตรการของทางการจีนเนี่ยนะครับจะต่อให้เขามีมาตรการในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาต่อเนื่องเนี่ยนะครับผมก็มองว่าจะไม่ได้มองเป็นบวกเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าแน่นอนหุ้นจีนลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็อยู่ในโซนต่ำนะครับถ้าจะเน้นลงทุนระยะยาวๆเนี่ยนะครับก็เหมาะสมอยู่นะครับอย่างที่เราเคยแบ่งช่วงของการลงทุนให้ฟังนะครับช่วงระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแล้วก็ระยะยาวมากๆนะครับซึ่งก็เหมาะสมนะถ้าใครจะมองแบบลงทุนแบบ 2-3 ปีมองยาว 2-3 ปีให้พ้นช่วงของภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้ไปก่อนเลยเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะเหมาะสมนะครับก็ผมยังมองว่าจีนยังดูมี potential มากกว่านะเมื่อเทียบกับที่อื่นๆนะครับนะก็ยังคงเป็นจีนถึงแม้ตอนนี้เขาจะประสบปัญหากับเรื่องของภาคอสังหาหลายๆอย่างเนาะแต่เชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยไงเขากลับมาได้ ใช่ไหมคะคุณเบญจพลคะใช่ครับจีนที่เป็น A share นะครับจีนที่ list ในตลาดจีนนะครับนะฮะแหมคุณพ่อเริ่มดกน้ำขิงแล้วนะคะเมื่อคืนดึกแล้วคะเริ่มดกพูดตั้งแต่เช้าแล้วอีเวนต์เช้าเนี้ยต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนแล้วอีเวนต์เช้านี้ผมเพิ่งรู้ตัวเมื่อ10นาทีที่แล้วเองนะมาไว้เรามีนัดคุณต้องด่าให้ไหมผู้ช่วยด่าคุณต้องติกับผู้ช่วยดิฉันค่ะนางก็มาสายด่าเลยเถอะผมติไม่ได้ตอนนี้เขาเป็นเจ้าพ่อคอนเทนต์ให้ผมอยู่อ๋อเมื่อเช้านางนาฬิกาไม่ปลุกข้าวสินบนกันดูสินางก็นาฬิกาไม่ปลุกดูสิเนี่ยจะเข้ารายการยังไม่มาต้องให้แม่ผมไปตามถ้าทีมงานจริงถ้าทีมงานมีปัญหาในเรื่องของการตั้งนาฬิกาปลุกนะครับเดี๋ยวผมเสนออย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวผมตื่นเมื่อไหร่เดี๋ยวผมโทรหาชวนไปใส่บาตรเหรอคะเช้าขนาดนั้นชวนไปใส่บาตรเหรอคะผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าพระยังไม่น่าจะออกมาช่วงนี้ยังท่านยังทำวัดยังท่านยังไม่เดินท่านยังไม่เดินนะคะอ่ะนะคะมากลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยโหมีหลายส่วนที่น่าสนใจแล้วก็สำหรับในช่วงครึ่งปีหลังเพราะแสดงว่าถ้าพูดถึงณตอนนี้มุมมองของภาคการท่องเที่ยวเชื่อว่าหลายคนณตอนนี้ทั่วประเทศแล้วกันไปฝากความหวังไว้ที่การท่องเที่ยว
สะส่วนใหญ่นะถึงแม้พี่จีนก็ยังแบบเปิดปิดยังไม่ได้แบบอนุญาตสักทีเดียวนะแต่ยังมีความหวังใจว่าเร็วๆนี้เขาจะเคลียร์ปัญหาภายในประเทศของเขาให้ได้เสร็จแล้วก็จะเปิดนะคะให้แบบมาท่องเที่ยวกันนะคะสัญญาณภาคการท่องเที่ยวในมุมมองของเอเชียเวลนะคะสามารถที่จะรีบาวกลับขึ้นมาดีกว่าตลาดคาดได้หรือไม่ในช่วงครึ่งปีหลังคะอุ้ยเอาเท่าที่คาดดิผมว่าเก่งนะเฉลี่ยเดือนละล้านคนเนี่ยคือถามว่าวันเนี้ยพอมีเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนนะครับคือการท่องเที่ยวเนี่ยบางทีคนเนี่ยพอตังค์ในกระเป๋าเริ่มไม่มั่นคงเนี่ยเที่ยวเนี่ยจะไว้ก่อนแต่ก็แปลกอ่ะช่วงเนี้ยเอาจริงวิเคราะห์แบบตรงไปตรงมาเนี่ยค่อนข้างยากล่าสุดหรือวิกตองประกาศผลประกอบการออกมารายได้เติบโตเฉยเลยก็เลยค่อนข้างงงตกลงแล้วเรามีตังค์เราไม่มีตังค์กันแน่ไม่มีตังค์แต่ว่าสินค้าฟุ่มเฟือยผลประกอบการนี่ฟูมากเลยอ่ะเอองงใช่ฟุ่มเฟือยมากก็อาจจะเป็นคุณจอยที่เข้าไปซื้อค่อนข้างเยอะยังไงคือจริงก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าตอนนี้เราพูดให้ฟังในเชิงของแฟกต์แต่ว่าก็เพิ่มขึ้นมากกว่าคาดก็เป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะครับแต่ว่าการเพิ่มขึ้นก็เป็นอัตราที่ชะลอตัวลงนะครับแต่ต่อให้ชะลอตัวลงเนี่ยก็ถือว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับแต่ว่าเขาอาจจะถ้าเราไปดูจริงเราอย่าเพิ่งไปดีใจกับเขานะเพราะว่าของหลุยส์วิตตองเนี่ยเขาเป็นบริษัทในยุโรปซึ่งอย่าลืมว่าเงินค่าเงินยุโรปอ่อนลงไปค่อนข้างเยอะไงค่าเงินยูโรเนี่ยอ่อนไปลงค่อนข้างมากตัวนี้ก็เป็นปัจจัยที่เข้ามาช่วยเขาพอสมควรนะครับลงไปดูในส่วนของแบรนด์เนมลงไปส่วนของอะไรพวกนี้นะครับจริงๆแล้วรายได้เขาก็เติบโตชะลอตัวลงด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าที่ดีขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าพวกแบบน้ำหอมไวน์ซึ่งพวกนี้มันเป็นตลาดส่งออกค่อนข้างเยอะแล้วก็สถานการณ์ในช่วงไตรมาส2เนี่ยถือว่าท่าเรือหรือภาคการขนส่งเนี่ยก็กลับมาแข็งแกร่งพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆอาจจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้ดูไม่ได้หรอกอันนี้เอาคือยกขึ้นมาให้ดูเล่นๆนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าถ้าความเชื่อมั่นในแง่ของการบริโภคเนี่ยนะครับหรือที่เราใช้วัดก็คือตัวของดัชนีราคาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยนะครับหลายๆที่ก็ปรับตัวลดลงค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของภาคการท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆก็ยังเป็น question mark อยู่นะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยก็ต้องยอมรับก็มีจุดแข็งในเรื่องของการท่องเที่ยวถ้าเขาจะตัดเขาน่าจะตัดที่อื่นก่อนนะครับเพราะว่าเรายังเชื่อกันอยู่นะเรามีจุดแข็งแบบนั้นเพราะฉะนั้นตัวเลขใน1ล้านเนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวเฝ้าดูกันนะครับถ้าทำได้ผมว่าอาจจะเป็นปัจจัยจำกัดดาวไซด์ของตลาดหุ้นไทยเลยนะในช่วงของไตรมาส4นะครับอือหือนะคะคือจริงๆนะตอนนี้เนี่ยเห็นแบบค่าเงินแต่ละที่เนาะอยากเที่ยวมากเลยนะคะอยากเที่ยวทั้งญี่ปุ่นนะโซนยุโรปอยากเที่ยวคือตอนนี้จุดแข็งเนี่ยคือแพชชั่นแรงมากจุดอ่อนคือไม่มีเงินตอนนี้ อยากมากแพชชั่นสูงมากตอนนี้แต่เราไม่มีติดตรงที่เรายังไม่มีตังค์นี่เองนะอยากไปมากเลยนะอ่ะรอก่อนรอจนกว่าจะแข็งแรงหมายถึงเงินในกระเป๋านะเอามาจ่ายค่าไฟค่าน้ำมันหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วไม่มีเหลือแล้วตอนนี้แต่จริงผู้ชมรายการอยู่อย่าไปเชื่อนะจริงเศรษฐีมักจะพูดแบบนี้นะโอ้มีตังค์เอาตรงไหนแต่เราก็พูดเหมือนเศรษฐีนะแต่ว่าเราก็ไม่มีตังค์จริงไม่มีที่มานี่แบบไม่ได้อะไรที่ทำงานทุกวันนี้ไม่ใช่อะไรนะร้อนเงิน นอกจากอากาศร้อนเงินก็ร้อนด้วยตอนนี้นะร้อนไปหมดเลยต้องฟังคุณชัดชาติพูดแพชชั่นกับงานนะครับตอนนี้เอางานเถอะนะครับแพชชั่นวางไว้เถอะนะครับ ฝากถึงเด็กรุ่นใหม่ๆด้วยนะครับที่มาเอาตรงอ่ะคือที่มาพูดกับผมแต่ละท่านเนี่ยอะไรเงี้ยงานที่ทำอยู่ทุกวันนี้ไม่ตรงกับแพชชั่นผมเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอออกไปปุ๊บก็ยังไม่ได้งานอยู่ทุกวันนี้นะครับก็ตอนนิดนึงนะครับผมพูดด้วยความเป็นห่วงนะครับในฐานะที่ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรนะครับงานสำคัญกว่าแพชชั่นนะครับเอางานไว้ก่อนถ้ามีเงินเดี๋ยวแพชชั่นจะไปหาเองข้างหน้าใช่ขอมีเงินก่อนแพชชั่นเราไปหาข้างหน้าได้ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสนะคะบอกว่าตอนนี้แพชชั่นแรงแต่จุดอ่อนคือไม่มีเงินนะคะอ่ะมาณตอนนี้เช้าเนี่ยแหมตลาดก็เปิดแล้วเนาะก็บวกกันกรุบกริบกริบอ่ะกรอบเซตขอนิดนึงแล้วกันกรอบเซตวันนี้เอาระยะสั้นแล้วก็สัปดาห์หน้าเลยไม่ใช่สัปดาห์หน้าเดือนต้นเดือนหน้าเลยมองยังไงยังคงแบบสวยสดใสอย่างนี้อยู่หรือเปล่าคะ
ครับก็จริงๆวันนี้กรอบเซตผมมองว่าอย่างที่บอกคือบวกลบ10จุดนะครับคงอยู่ในกรอบนี้แหละนะครับตอนนี้จริงบวกขึ้นมา5จุดนี่ก็เซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่น่าจะไปไหนมากนะครับเพราะจริงๆเราไปดูรายชื่อหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจริงๆเป็นหุ้นที่เมื่อวานนี้ลงแรงๆค่อนข้างเยอะนะอย่าง BDMS Deltaนะครับเมื่อวานก็ลงค่อนข้างเยอะนะครับทั้งยิง BDMS เองผมประมาณไตรมาส2 consensus ประเมินเอาไว้ก็ค่อนข้างจะดีทีเดียวนะครับก็จะมีแรงซื้อกับเข้ามาในหุ้นที่ราคาหุ้นลงไปแรงนะครับก็เป็นไปตามมุมมองของเราที่เราประเมินเอาไว้นะครับกรอบเช่นวันนี้ก็คงเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์นะ1545 1565คงอยู่ในกรอบนี้แหละนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าผมมองว่ามากน้อยเนี่ยผมว่าตลาดน่าจะฟื้นตัวน่าจะมีแรงซื้อกับเข้ามาได้ค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับสัปดาห์นี้นะครับกรอบเซตในสัปดาห์หน้าเรามองความเคลื่อนไหวอยู่ที่1520ถึง1575นะครับแนวรับ1530ถึง520นะครับแนวต้านก็1565ถึง1575ครับนะคะก็นี่แหละค่ะมาบอกกันนะฮะในช่วงระยะสั้นๆแบบนี้เอาแบบนี้เลยนะคะคือจริงๆตอนนี้ก็สับสนกับหุ้นไทยเหมือนกันนะคะปกติเนี่ยเพราะว่าถ้าเขามีการปรับลดเนี่ยนิวยอร์กมาเนี่ยดาวโจนส์ปิดลบไปส่วนใหญ่แล้วเราก็จะตามเขาเนาะแต่วันนี้เราเหมือนเราไม่ตามเราเป็นตัวของตัวเองดิฉันก็งงสับสนเหมือนกันว่าเราจะยังไงเราก็ไม่ตกใจเนาะเราก็ยังบวกต่อโอเคแต่อย่าพึ่งกระนั้นไปเดี๋ยวเราไปดูจบครึ่งวันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนึงเช้าอาจจะเขียวบ่ายอาจจะเทก็ได้นะคะคุณเฉลิมศักดิ์บอกว่าหวังว่าจะอะไรนะจะขาลงเหรอจะลงไปที่1480ไหมครับจะลงไปที่1480ไหมคะคือเอางี้ก่อนประมาณการเซตของเราเนี่ยนะครับเรามีการปรับกรอบนะครับพูดถึงประมาณการทาร์เก็ตเซตที่ไรนึกถึงนักข่าวที่เคยโทรมาขิงผมจริงๆนะไอ้ทาร์เก็ตเซต1730เนี่ยเขาบอกโอ้โหคุณเป็นจะพ้นให้โลเลยนะตลาดโลกับทุกสำนักเลย คืออันนี้ก็ไม่ได้พูดว่าใครถูกใครผิดนะเพราะว่าจริงๆแล้วปัจจัยระหว่างทางที่เข้ามาก็ค่อนข้างจะเยอะครับเราคาดการณ์ตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วนะครับก็ต้องยอมรับว่าแฟกเตอร์หลายตัวก็มาเกิดขึ้นในปีนี้นะก็ไม่ได้ใส่เข้าไปในโมเดลตั้งแต่ตอนต้นปีอย่างเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนที่เป็นปัจจัยหลักๆใหญ่ๆเลยจริงๆเนี่ยก็มาเกิดขึ้นเอาช่วงกุมภาพันธ์นะครับก็ถือว่าก็ดีที่ไม่ได้ over expect ไปในช่วงของตอนต้นปีนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามีการปรับในส่วนของ target set นะครับ12เดือนข้างหน้านะครับเป็น target ที่ถึงกลางปีหน้านะครับก็มีการปรับลดในส่วนของประมาณการตัวเลขกำไรนะครับในปีนี้ลงเนี่ยประมาณสัก 16% นะครับก็บนกรอบ set นะครับที่เราประเมินเอาไว้เนี่ยนะครับก็จะได้ target set ใหม่ที่ 1,140 จุดนะครับก็ลดลงจากเดิมที่ 1,730 จุดนะครับและเป็นกรอบบนนะครับแต่ส่วนดาวไซด์เนี่ยนะครับเราก็ลองไปดูเคสตัวอย่างจากตอนที่ปี2009นะครับจริงๆตอนนั้นเนี่ย2009จริงๆเซ็ตเราปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจมันเริ่มไม่ดีจริงๆเนี่ยก็คือตอนปี2008นะครับปีนั้นเนี่ยกำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยลดลงไปมาสัก 26% Recession รอบนี้เราไม่เชื่อนะว่าจะแรงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าบอกก่อนว่าจริงๆ Recession รออยู่ข้างหน้านะครับแต่ผมมองว่าอะไรที่เรากังวลหรือเรากลัวไว้ก่อนเนี่ยนะครับจริงๆผมว่าถึงเกิดขึ้นจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้กระทบแรงขนาดนั้นนะแต่ต่างกับตอนปี2008ตอนนั้นที่ถ้าจำได้เรามีโอลิมปิกกลางปีใช่ไหมฮะวันที่8เดือน8ปี2008หลังจากนั้นก็คือเศรษฐกิจก็ลงเลยทีเดียวนะครับก็ตอนนั้นก็ไม่ได้มีใครคาดหมายนะว่าจะเกิด recession ตอนนั้นนะครับแต่ปีนั้นเนี่ยเซตกำไรของเซตปรับลงไป 26% นะครับเอา worst case ตรงนั้นเลยนะครับเป็นตัวดูนะครับเราปรับไปแล้ว16นะครับแต่ตอนปรับเป้าหมายเซตนะครับก็อีก 10% จากดาวไซด์ที่เหลือนะครับเพราะนั้นก็เซตก็ได้ทาร์เก็ตก็จะได้ดาวไซด์ของเซตเนี่ยมาสัก1476นะครับเป็นดาวไซด์ตรงนั้นนะครับก็จริงๆก็ไม่ได้เชื่อนะว่าเซตจะลงไปขนาดนั้นนะครับไล่เรียงประมาณสัก 1,500 จุดเนี่ยนะครับผมว่าก็เป็นกรอบแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งละนะครับถ้าเซตไม่หลุด 1,500 เนี่ยผมว่ามูดยังไม่เสียนะครับก็ยังเล่นในกรอบนี้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าถามว่ามีโอกาสลงไปได้ไหมถ้าตามคำนวณแบบแมทริกซ์อย่างเงี้ยนะครับก็มีโอกาสลงไปได้ที่1476นะครับแต่ก็ให้น้ำหนักค่อนข้างน้อยนะครับยังมองว่าประมาณสัก1520 1,500 จุดเนี่ยยังคงเป็นแนวรับที่ดีนะครับนะคะถือเป็นแนวรับที่ดีนะคะตามกรอบที่คุณเบญจพลมอบไว้ให้เลยนะคะอ่ะสุดท้ายสุดก่อนจากกันไปช่วงเช้าถามนิดนึงแล้วกันว่าคือในช่วงที่เหลือเนี่ย
นักลงทุนเนี่ยสำหรับคนที่กล้าแล้วกันเนาะยังหาค่ากะปิน้ำปลาค่าท่องเที่ยวได้ไหมหรือว่าเอาค่าน้ำอัดลมแล้ว อาจจะเยอะไปไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปจบๆไปนั่งดูน้ำอัดลมอาจจะเยอะไปเลยโอ้โหตกใจมันหาจังหวะได้ไหมหรือว่ากินกระป๋องเล็กแล้วกันแต่มันก็ปรับขึ้นมาแล้วนะก็ปรับขึ้นมาแบบนี้นะบวกไป5จุดเหมือนกันนะยังไงดีล่ะวันนี้หรือว่าเนี่ยเรารอทับมือไปก่อนดีไหมหรือยังไงดีคุณประจพลแนะนำยังไงดีอย่างที่บอกนะฮะว่าถ้าเล่นเนี่ยก็หาหุ้นเทิร์นเราดีกว่านะครับเพราะว่ามุมมองที่ผมอย่างที่ผมให้เนี่ยก็คือจริงปัจจัยเสี่ยงก็ยังมีนะต่อให้ผมมองว่าเซตในไตรมาส4เนี่ยมีโอกาสปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่ผมก็มองเซตเป็นลักษณะของการเทิร์นเราตัวนั้นเองนะครับไม่ใช่เป็นขาขึ้นรอบใหม่นะครับไม่ใช่บูมมาร์เก็ตแน่นอนนะครับก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับก็แค่เทิร์นเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าดูลักษณะของการเทิร์นเราเนี่ยนะครับเราไปหาหุ้นต่ำหุ้นที่ผลประกอบการในช่วงของครึ่งปีหลังเรามองว่าฟื้นตัวแน่ๆในกลุ่มเนี้ยค่อนข้างจะดีไฟฟ้าอย่างที่เมื่อกี้บอกช่วงต้นรายการหุ้นในกลุ่มไฟฟ้าหุ้นในกลุ่มสถานีบริการน้ำมันซึ่งช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับโหพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกค่อนข้างเยอะนะครับปัจจัยลบเข้ามากระทบค่อนข้างเยอะเนี่ยครึ่งปีหลังก็ยังเอ็กซ์เพคว่าปัจจัยลบพวกเนี้ยนะครับอย่างน้อยถ้าไม่ขี้คลายเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่แย่ไปกว่าเดิมค่อนข้างแน่นอนนะครับแล้วก็มีปัจจัยเข้ามาช่วยเขาได้พอสมควรนะครับก็ลงพวกกลุ่มเซกเตอร์นี้เอาไว้ก่อนดีกว่านะครับนะคะอ่ะตามคำแนะนำเลยนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาวิเคราะห์กันในตลาดช่วงบ่ายแล้วก็ปิดตลาดช่วงเช้าเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนเช้านี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะก็น่ารักมากนะคะ10นาทีก็เข้านะคะ10นาทีก็เข้านะคะขอบพระคุณมากเลยนะสำหรับเช้านี้นะคะกับคุณเบญจพลสุวรรณิชนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลจำกัดค่ะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวบ่ายเจอกันใหม่นะคะอ่ะตามนั้นเลยนะคะตอนนี้ก็มีการปรับพอร์ตออกมานะคะดูตลาดแล้วเนี่ยอ่ะเมื่อก่อนนี้พอร์ต40ตอนนี้ปรับเป็นพอร์ต50นะคะถึงเงินสด50นะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังให้ดีแล้วกันนะช่วงสุดท้ายอาจจะมีการเทคโปรฟิตออกมานะคะตอนนี้เรายังวัดอะไรไม่ได้นะเดี๋ยวจบครึ่งวันเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีนึงว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงบ่ายเจอกันอีกครั้งหนึ่งเอาละจัดเต็มช่วงบ่ายแนะนำเต็มๆคุยเล่นพูดเล่นใครนั่งทับมือใครที่รับความเสี่ยงไม่ได้ก็รอแต่รอแล้วก็เปิดได้นะแล้วก็มานั่งพูดคุยกันมาแซวดิฉันมาเฮฮามาทักทายเซฮก็ได้เสมอเลยนะคะขอบพระคุณคุณวิวัฒน์ด้วยเป็นผู้แชร์ด้วยคุณชาเพื่อนรักคุณเฉลิมศักดิ์ขอบพระคุณมากๆเลยขอบพระคุณทุกช่องทางทั้ง Asia Wealth แล้วก็ฟันธงลงทุนรวมถึงช่องทาง YouTube อย่าลืมค่ะฝากช่องทางอีก1ช่องทาง TikTok เดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะคลิปน่ารักสั้นๆฝ่ายนี้เจอกันใหม่นะคะกับดิฉันจอยภัทรานิชนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะเช้านี้ลาไปก่อนแล้วไม่ใช่วันนี้เช้านี้ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวบ่ายเจอกันอีกครั้งนึงขอบพระคุณค่ะ